วันนี้มาดูหนังไทยบ้าน Experience ที่พูดนี้ไปอันนี้หนังเรื่องนี้เข้าไปตั้งแต่วันไหนเข้าตั้งแต่23 มกราคมนะฮะบางคนก็อาจจะไปดูตั้งแต่รอบสื่อวันที่20นะครับวันนี้วันหยุดครับผมวันนี้เราไม่ได้อ่านรีวิวอะไรมาเลยไม่ได้อ่านเลยกลับมาดูแบบแต่ไปดูคะแนนมาอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้แบบเวอร์ขนาดนั้นประมาณ7 คะแนน8 คะแนนก็รอดูทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะเอาตั๋วไปใช้ครับผมแต่ตอนนี้เช็คก่อนว่าตัวอยู่ไหนเดี๋ยวผมถามเขาก่อนนะลงแปดลงแปดทางโน้นลงที่แปดเราก็ตามเวลาเลยครับตรงเวลาใช่ครับจะเข้าได้ใช่อ่ะเขาบอกว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้เราหาที่นั่งได้ไหมเขาเรียกว่าช่วงเวลาพีคนะฮะประมาณทุ่มหนึ่งโอเคครับไปต้องเข้าตรงเวลาด้วยนะคือแทนมาดูหนังที่ไหนมันก็ให้เข้าตรงเวลาตลอดแต่รออีก15 นาทีถ้านั่งก่อนก็ได้ยังมีบุญมีงานพี่น้องพากันแต่อยู่ทวนพากันไปซ่อนไปหอดไปหวนพากันมาลุงตุงหงจักจังว่าอียังบ่เคยคุ้นเคยกับหมู่คอยเลยสักกี่จังหวะในใจอันนี้เป็นหนังรักโลกนะเพราะว่าก็คือตัวกระดาษก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องมีโมเมนต์สำคัญนะฮะเป็นกระดาษก็คืออยู่โรงแปดนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโฆษณากันอยู่ก็ไม่ต้องรีบไปถามว่าเคยดูไทยบ้านมาก่อนไหมไม่เคยนะเพราะว่าเอาจริงภาพยนตร์บ้านเรานี่แบบมันไม่ค่อยสนุกอ่ะอย่างค่าย GDH เนี่ยเราก็ดูบ่อยใช่ไหมแต่ว่าอย่างเป็นหนังแบบอื่นเนี้ยเป็นหนังวิถีชีวิตเลยทั่วไปเราไม่ค่อยมาดูแต่ทีนี้เขา X กับ BNK ก็เลยลองมาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยถามว่ารู้จักไม่คือหนังของไทยบ้างก็หลักร้อยล้านอยู่บ้างใช่เพลงที่เขาออกมาใช่ป่ะล่ะก็ไม่รู้ว่าจะครั้งนี้จะเป็นยังไงส่วนเพลงโดดีดงก็10 ล้านแล้วนี่10 ล้านวิวแต่จริงๆมันสามารถไปได้เยอะกว่านี้คือมันไม่ใช่หนังสไตล์ถึงแม้มันจะเป็นคอมเมดี้อ่ะแต่มันเป็นคอมเมดี้แบบเขาเรียกว่าเฉพาะกลุ่มใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะอินได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าหนังที่มันเป็นแบบเฉพาะกลุ่มแต่สามารถทำให้ทุกคนดูได้มันเป็นยูนิเวอร์แซลมันเป็นแบบสากลเนี้ยสามารถทุกคนสามารถเข้าถึงได้อันนี้มันจะน่าจะดีเขาจะเล่นดราม่าไหมหรือมีปมเรื่องอะไรไหมแค่ให้ดูว่าเป็นเมมเบอร์แบบเด็กในเมืองเป็นเด็กกรุงเทพแล้วมาใช้ชีวิตเป็นวิถีอีสานเนี่ยแบบโอ้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะแบบยังไงซื้อใจคนอีสานได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจุดพีคอะไรมากกว่านั้นการ acting มันจะใช้ได้ขนาดไหนเรื่องราว story ก็คงจะสู้หนังแบบระดับโปรดักชันใหญ่ๆไม่ได้เราประเมินกันอย่างนี้อันนี้คือก่อนดูนะก่อนดูนะแต่ไม่รู้ว่าหลังดูเนี่ยมันจะโหเก่งว่ะอาจจะมีคำชมแบบกลับมาเฮ้ยน้องๆเก่งจังเลยไปอยู่อีสานแล้วแบบทำได้ทุกอย่าง อาหารการกินวัฒนธรรมนะการแสดงอะไรต่างได้สกิลใหม่ๆคือร้องแต่เพลงญี่ปุ่นนี่ไงแล้วพอมาร้องเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยเขาจะทำได้ขนาดไหนโอเคแล้วอาจจะมี MV ออกมาให้ดูแล้วแต่ว่าทีเนี้ยในภาพยนตร์จริงๆจะมีอะไรบ้างใช่แล้วก็คุยกันคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวหลังจบนะฮะเราก็จะมารีวิวแล้วให้คะแนนกันนะไม่ได้มาดูหนังแบบนี้นานมากนะฮะหนังเกี่ยวกับ BNK ก็ไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวจะมีปีนี้น่าจะมีเดี๋ยวจะมีสารคดีของวันเทคนะฮะค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากภาพยนตร์จบแล้ว2 ชั่วโมง 10 นาทีโหนานเอาเรื่องอยู่นะครับไว้เจอกันแดดสิฮ้อนปานใดบ่มีผู้ใดสิเล่นเข้าห้องแห้งระดมหมู่พวกมามวลกุมทีก่อนใส่เสียงครึ่งสายตอนนี้เราก็ดูจบแล้วนะครับบอกเลยว่ายาวนานคือนั่งดูเพลินไม่รู้ตัวว่าหนังมันจบแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาคุยกันก่อนว่าไปดูเราเป็นยังไงบ้างหลังดูจบอารมณ์เราเป็นยังไงก็อย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนเข้าว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบคุ้มค่าอะไรเงี้ยแต่เข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินหรืออะไรนะก็เคลื่อนดีแต่ถามว่าหนังดีไหมก็ความรู้สึกก็คือก็ผ่านอะผ่านนะใช้คำว่าผ่านแต่ถามว่าถึงในเกณฑ์ที่ดีแบบเป็นหนังที่ดีไหมอาจจะยังสำหรับผมนะคือด้วยความว่า1ไม่ใช่แนว
ม่ใช่แนวด้วยไม่ใช่แนวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แบบไม่ค่อยดูหนังแนวเนี้ยไม่ใช่แนวด้วยแต่หาว่าเข้ามาดูก็อยากมาเห็นว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็น้องเล่นดีไหมอะไรเงี้ยเหมือนก็ตอนเจนนิสเล่นเบบี้ดอลเราอยากเข้าไปดูเรามาดูเพราะนักแสดงด้วยส่วนหนึ่งนะใช่แต่อันนี้ก็มันจะเป็นอีแนวไม่ใช่แบบเหมือนเรื่องเบบี้มันจะเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนถ่ายทอดวิถีชีวิตอะเนาะเออมันก็ขายให้กับคนในพื้นที่ด้วยแหละคนที่แบบอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วก็จะชอบตอนมันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มเอาจริงๆมันคือหนังเฉพาะกลุ่มนะวิถีชีวิตใช่มันก็เล่าของมันเรื่อยๆเนื้อหาก็จะเป็นเส้นตรงแต่ไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้แค่เกิดอะไรขึ้นแค่มีการเอาแบบเหมือนการมีการสร้างสถานการณ์แล้วกันว่าพูดได้เนาะมีการสร้างสถานการณ์มันไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วทุกเหตุการณ์ทุกอย่างคือเรื่องสมมติคือมีการสร้างสถานการณ์ให้ BNK ไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมิชชั่นมีภารกิจต้องทำมีมิชชั่นให้เราแล้วระหว่างทางก็จะเจออุปสรรคปัญหาอะไรใช่แล้วน้องๆก็จะได้พัฒนาสกิลตัวเองด้วยได้เรียนรู้ความล้มเหลวความแบบว่าไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวังนะโคตรปรัชญาชีวิตนะบางท่อนนะครับปรัชญาเลยทีนี้เวลาเราจะให้คะแนนก็ต้องมองเป็นด้านๆเนาะเอาสักสี่ด้านเอาสี่ด้านเวลาเรารีวิวหนังการโปรโมทเป็นไงการโปรโมทสำหรับผมนะทิ้งชั่วนานไปหน่อยคือโปรเจกต์เนี้ยมีช่วงนึงที่หายไปเพราะว่าน้ำท่วมคือโปรเจกต์เนี้ยเรารู้กันมานานมากแล้วนะประมาณเกือบครึ่งปีเนาะนานคือถ้าเราคำนวณเล่นๆการสร้างหนังอาการอะไรเนี้ยน่าจะแค่ประมาณ 3-4 เดือนดูล่าช้ากว่าปกติใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าการโปรโมทมันทิ้งช่วงนานไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเหตุอันเข้าใจได้ว่ามันเป็นกลับมาก็เข้าใจใช้เพลงแต่ก็ผมคาดว่านะตัว official เองอาจจะไม่คาดหวังว่าเพลงอ่ะมันจะกระแสดีอย่างนี้ก็มันต้องทำไงมีเพลง2เพลงที่ต้องทำทีนี้ตัวแรกโดดีดวงปล่อยมาก่อนก็กระแสดีทีนี้ก็มันได้มาดูภาพยนตร์อีกคนก็จะกลับไปหาฟังว่ามันเป็นยังไงใช่แต่โปรโมทในการใช้เพลงก็ดีโอเคมันทำให้แบบดึงความสนใจว่าถือว่ากระแสใช้ได้นะวงอย่างนี้มาร้องเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยดังนั้นการโปรโมทก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก็โอเคนะโอเคอะไรขึ้นท้ายรถคือเขาเรียกว่าแก้ไขทัวร์กรุงไม่เขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีใช้คำนี้แหละเพราะมันหายไปนานใช่เพราะว่ามันโดนทิ้งช่วงไปมันก็เลยแบบเพลงก็ออกมาดีนะเพลงถือว่าออกมาดีผมก็จะแบ่งเป็น 2.5 2.5 เต็ม10พาร์ทนี้ผมให้สัก2ผมให้ 1.5 คุณให้แค่ 1.5 ใช่ไหมเพราะว่าด้วยความว่าเวลาคือคนไทยอ่ะคนไทยเวลาดูหนังเนี่ยมันจะอินกระแสถ้ากระแสหายคนไทยไม่สนใจแล้วคนก็ลืมแล้วใช่คนมันลืมแล้วแต่หาว่ามันที่ให้ 1.5 นี่คือให้เรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่จริง2ให้ได้แต่ว่าอยากให้แบบคอนทราสต์กันนิดนึงหมายถึงแบบคุณกับผมเราอยากให้แบบไอ้นี่กันนี่อย่าลืมว่ามันต้องรักษาฐานแฟนด้วยทั้งไทยบ้านเองแล้วก็ BNK เองแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่จะมาดูเนี่ยมันต้องเป็นแฟนคลับทั้ง2อย่างหรือเปล่าถึงจะมาดูหรือแบบเป็นแฟนคลับอย่างนึงแล้วมาดูอย่างนึงมันจะรู้สึกยังไงเค้าเมื่อทางผู้บริหารก็จะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไงทีนี้ก็ต้องมาดูรายได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้กี่ล้านใช่เรามาว่าอีกทีไอ้ทีนี้เรื่องโปรดักชันเป็นยังไงบ้างโปรดักชันการถ่ายทำการใช้เอฟเฟคซาวซาวมันด้วยความว่าหนังมันเรียบอยู่แล้วอะหนังมันเรียบเป็นเส้นตรงคือมันจะมีช่วงที่ไม่ได้ใช้เสียงอะไรมากมายใช่คือเอฟเฟคหรืออะไรบางช่วงที่จะดึงดราม่าก็มีซาวที่ทำให้เราน้ำตาไหลได้ก็พอได้เรื่องซาวเรื่องมุมกล้องภาพแต่ถามว่าความซับซ้อนในการถ่ายมันก็ไม่ได้แบบยังไงมันก็ถ่ายมุมปกติก็ถ่ายปกติไม่ได้แบบบื้อหวาเพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่หนังแอคชั่นมันไม่หวือหวามากแต่ว่ามันก็คือตามสไตล์คือเส้นเรื่องของหนังมันเรียบอยู่แล้วมันเรียบอยู่แล้วเลยมุมกล้องมันทำให้สื่อถึงอย่างนั้นได้ซึ่งถือว่าทำได้ดีทำได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องทำได้สอดคล้องกับหนังที่มันควรจะเป็นอ่ะจุดสำคัญของเรื่องนี้มันต้องดึงดราม่าเข้าไว้เพราะมันเน้นวิถีชีวิตเรื่องของเส้นสายการทำเพลงด้วยมันจะต้องมีจุดแตกหักอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เราแบบทำเพลงไม่สำเร็จมันจะต้องเน้นตัวที่เป็นดราม่านะฮะดังนั้นตรงนี้ผมให้สัก2เหมือนกันก็คงไม่ให้เต็มเพราะว่ามันก็โอเคแต่ถามว่ามันว้าวไหมก็ไม่ขนาดนั้นก็ใช่มันก็ดูได้ดึงอารมณ์ได้คือคนเซนซิทีฟก็อาจจะดูแล้วร้องไห้ไปก็มีผมก็เหมือนกันให้เหมือนกัน
ถ้าพูดถึงมุมภาพก็มันสอดคล้องมันไปด้วยกันหมดแต่ความรู้สึกอ่ะคือการดูหนังมันน่าจะมีหลากหลายมิติมากกว่านี้แล้วเลยตัดตรงนี้ออกเกมที่3ก็การแสดงการแสดงเล่นดีไหมนักแสดงเล่นดีไหมตีบทแตกไหมคือถ้าเอามองเฉพาะ BNK นะผ่านไหมก็น้องก็เล่นผ่านแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่มันเป็นชีวิตจริงบางทีอาจจะสับสนระหว่างชีวิตจริงกับการที่เราแบบต้องจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบางทีเล่นไปแล้วสับสนนะบางทีเราอยากให้มันจริงอ่ะแต่มันเกินไปอ่ะมันกลายเป็นโอเวอร์แอคติ้งก็มีนั้นบางจุดมันก็จะมีบ้างที่แบบโหในชีวิตจริงอัดใส่อารมณ์ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าบางฉากที่แบบมันจริงจังมันซีเรียสก็จะได้ก็เล่นได้แล้วตัวทีมนักแสดงไทยบ้านเองก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วใครที่ดูอยู่แล้วก็จะรู้แต่ไอเนี้ยก็เพิ่งดูครั้งแรกก็อาจจะมีดูตาม YouTube บ้างอะไรเงี้ยก็บางช่วงบางช็อตบางช่วงบางตอนก็รู้ว่านักแสดงมันเป็นยังไงก็พอรู้ก็ถือว่าก็เป็นมาตรฐานของเขาเนาะคืออย่างบางฉากอย่างเงี้ยน่าโคตรจริงเลยหมายถึงการแสดงความรู้สึกหน้าโคตรจริงแบบคือฉากที่เป็นโคสอัพหรืออะไรเงี้ยคือก็ทำได้ดีบทซีเรียสนี่ก็ทำได้ดีนะก็ทำได้ดีมันจะต้องมีบางช็อตที่แบบถ่ายหน้านิ่งใช่ไหมแล้วแล้วมันต้องเล่นอารมณ์กับใบหน้าเราก็ทำออกมาได้ดีมากๆโอเคดังนั้นตัวนี้ผมให้2เหมือนกันสองนะใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเวอร์แต่ก็ดูได้คือผมส่วนตัวให้ 2.5 เพราะว่ามันก็เต็มเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีจุดต้องติอะไรมากมายการแสดงการที่เป็นโอเวอร์แอคก็โอเคก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานก็มีเรื่องที่ว่าโอเวอร์แอคติ้งเงี้ยมันก็ด้วยความที่มันชีวิตจริงไงมันจริงเราอ่ะจะต้องพยายามทำให้มันจริงแต่บางทีการทำให้มันจริงอ่ะมันกลายเป็นคำว่าเกินจริงไปแล้วบางทีในชีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดเนี้ยก็มีบ้างแต่ถ้ามุมมองผมว่าการที่ใช้หนังเนี้ยมันบางทีด้วยความว่าหนังแค่2ชั่วโมงคือมันความรู้สึกคือการเล่นหนังมันควรจะเรียวกว่านี้ก็จริงแต่ว่ามันครั้งเนี้ยมันดูโอเวอร์จริงแต่มันไม่เกินควรขนาดก็เลยให้เต็มไงก็เลยแบบมันไม่ดูแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นต่อไปพาร์ทสุดท้ายก็คือบทหนังเรื่องชอบไหมว่ามันเดินเรื่องมาแบบนี้ต้นแบบนี้ช่วงกลางแบบนี้แล้วมาจบแบบนี้ดีไหมเอาภาพรวมนะแต่บอกก่อนว่าไม่พูดเนื้อหาสำคัญนะเดี๋ยวสปอยไปดูเองให้ผมพูดก่อนนะก็คือว่าการเดินเรื่องในช่วงแรกค่อนข้างไวจนบางทีรู้สึกว่าแบบหนังจะจบแล้วหรอมาอีสานแล้วเหรออะไรเงี้ยคือยังไม่เก็ตเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจะต้องแบบมาอะไรขนาดนั้นมันสำคัญขนาดนั้นเลยไอ้โปรเจกต์เนี้ยก็ลองไปหาสาเหตุกันดูคนที่เพิ่งมาดูส่วนช่วงกลางๆก็จะนำเสนอชีวิตที่ค่อนข้างสบายๆเนาะการเป็นเส้นตรงอย่างที่บอกเนื้อเรื่องก็จะเรียบๆคือมันไม่แบบว่ามันไม่แบบพลิกจัดมันไม่แบบว่าตัดเส้นไปเลยแบบเส้นแบบไปอีกเส้นนึงเส้นทางนึงมันอยู่แค่ในเส้นมันก็จะมีช็อตนึงเจอปัญหาบ้างอาจจะไม่สมหวังไม่คือไม่เป็นปมที่สามารถที่จะพลิกเส้นเรื่องได้ทั้งเรื่องอย่างเงี้ยตัวละครนึงที่สำคัญก็คือคุณจ๊อบไอ้เนี่ยชีวิตจริงเห็นว่าเป็นตัวประกอบแต่ว่ามีบทบาทเยอะนะในเรื่องออกมาทีนี่คือลองไปดูว่าเป็นยังไงก็ผู้บริหารอ่ะเนาะออกมาทีก็ต้องประกาศอะไรอย่างนั้นมันเหมือนชีวิตจริงไงเออมันเหมือนคนจริงมากมันถึงมันจะเป็นเรื่องสมมติแต่ว่ามันก็สามารถเป็นเรื่องจริงได้นะมันแฝงด้วยเรื่องจริงมันแฝงบางทีมันซ่อนบางทีโปรเจกต์บางอย่างอาจจะมีจริงก็ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องต้นสังกัดอาจจะมีปัญหาในชีวิตจริงก็ได้ที่แบบจะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นสังกัดบ้างอะไรบ้างก็ลองดูแล้วกันว่าจะมันจะเกิดปัญหาอะไรหรือถ้าให้เดานะหรือไม่แน่อาจจะเป็นก่อนจะเป็นที่มาของเพลงนี้ก็ได้เป็นไปได้การได้มาของ2เพลงก็ลองดูในเรื่องว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมายังไงอาจจะเป็นไปได้อาจจะนะเพราะว่าเราก็ไม่คอนเฟิร์มอ่ะอีกนิดนึงชอบตอนจบไหมตอนจบแบบเนี้ยงงเอาเลยเอาตรงนะคำแรกเลยงงก็งงงูสองตัวก็แต่ซึ้งแต่งงเหมือนคล้ายๆทิ้งแต่เก็บมีวะไม่สิคนละเรื่องขอโทษก็ผมรู้สึกว่ามันสามารถไปได้อีกแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมัน2ชั่วโมงแล้วมัน2ชั่วโมงแล้วและการดำเนินเรื่องค่อนข้างสบายๆมันดูละครที่บ้านอย่างเงี้ยเหมือนดูซีรีส์ครอบครัวอย่างเงี้ยนะแต่มันก็เป็นภาพยนตร์น่ะ
ฉะนั้นก็ไปจินตนาการต่อกันเองแล้วกันว่าตอนจบมันควรจะเป็นยังไงคือมันจะไม่เหมือนในรีวิวลองที่ดูแล้วอาจจะอึดอัดนิดนึงแบบว่าคิดอึดอัดมากมันเป็นหนังมันเป็นหนังเชิงความคิดจริงๆแต่อันนี้มันเป็นหนังที่แบบว่าตัดจบแบบถามว่าคอมเมดี้ไหมไม่เชิงมันเขาบอกประเภทมาว่าเป็นคอมเมดี้แต่ถามว่าก็ไม่นะก็ไม่อ่ะมันในเมนหลักน่าจะเป็นดราม่าไม่หรือเปล่าน่าจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป็นหนังครอบครัวปนดราม่า family drama คือถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบต้องการแบบเสียงหัวเราะมากมายดูหนังเบาสมองอันนี้โอเคอยู่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าคาดหวังเยอะอย่าคาดหวังเยอะว่ามันจะต้องไปได้มากกว่านี้คือมาดูเพื่อมาเสพผลงานน้องๆคืออย่าใช้คำว่าเออใครแบบมีเวลาว่าง2ชั่วโมงมาผ่านเวลาเล่นๆกับเรื่องนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าคือหนังมันก็ดูแล้วมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของแบบความเป็นอีสานนิดๆวิถีอีสานที่มันแทรกอยู่อะไรเงี้ยได้เห็นการพลิกบทบาทของบางคนในนี้โหแบบไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ดีนะคือการได้มาดูเรื่องเนี้ยคือเราได้เห็นอีกโลกนึงของ BNK ของ BNK และซึ่งมันอาจจะเป็นมุมนึงเป็นสารคดีก็ได้มองอีกก็ได้นะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เมมเบอร์จะต้องเจอจริงๆในชีวิตจริงที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่ละครก็ดีในระดับหนึ่งก็ดีก็ตรงนี้ผมก็ให้ไปสองให้สองผมให้สองเหมือนเดิมหนึ่งเลยผมมันแย่ขนาดนั้นเลยมันไม่แย่มันไม่แย่แต่ด้วยความหรือว่าไม่ชอบตอนจบแบบนี้หรือไม่ชอบใช่ใช่มันเสียตอนจบมันเสียตอนจบก็เลยให้หนึ่งคือถ้ามันจบแบบมันไปได้มากกว่านี้ผมก็จะให้เต็มคือลืมพูดก็สองลืมพูดอีกเรื่องนึงก็คืออยู่ดีๆมันไม่มีลำดับเวลาเข้าใจปะของเรื่องใช่ไหมใช่มันไม่มีแบบอะไรเกิดขึ้นตอนไหนคืออยู่ดีก็มีฉากนี้โผล่มาเหมือนเขาเพิ่งตัดแล้วมาใส่อะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโผล่เหมือนแผ่นๆอะไรอย่างเงี้ยมีไม่เราไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนั้นมันเกี่ยวยังไงวะแล้วทำไมมันตัดมาเวลานี้ได้ยังไงเออมาตัดเหตุการณ์นั้นได้ยังไงเออเออคือโดยรวมผมก็2 2 2 2เรื่องนี้ก็ให้8ขอให้7ใช่ไหมเจ็ดก็ค่อนข้างจะตรงกับรีวิวส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเกิน8กันเลยซึ่งผมมาดูก็ไม่เกิน8ก็8ให้8แล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะเด่นขึ้นไปเป็นพิเศษเท่าไหร่วะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าแล้วแต่คนชอบจริงๆถ้าเขาชอบเขาก็ให้เต็มถ้าเขาไม่ชอบก็ให้0ไปเลยที่บอกว่าให้0สุดคือเรื่อง 2.5 คือเรื่อง acting คือนักแสดงก็โอเคคือการเล่นนักแสดงโอเคต้องลบความเป็นโอตาออกอ่ะคือดูด้วยแบบเป็นกลางเรามาดูว่าเป็นยังไงคือการดูหนังของเนี้ยคือเรื่องนักแสดงไปหลักก็มีหรือว่าบางเรื่องที่แบบชอบเราชอบสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็ดูอยู่แล้วแต่อันนี้คือเรื่องเพราะนักแสดงจริงเราก็มาดูก็จบกับการรีวิวแล้วฮะคนที่ยังไม่ได้มารับชมก็ลองมาดูนะฮะมาเสพวิถีชีวิตความเป็นภาคอีสานแล้วก็ได้เห็นอีกมุมนึงของ BNK ว่าการมาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันยากขนาดไหนเออแล้วเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงก็ลองมาดูกันนะฮะสำหรับภาพยนตร์ไทยบ้าน XBNK โพเดนะดูนี่คือโปสเตอร์โรงนี้เลยที่ผมเข้ามาดูนะฮะก็มารับชมกันได้โอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะฮะคนที่ไปดูแล้วก็ลองมารีวิวบอกผมได้ว่าดูแล้วคุณรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมไปละสวัสดีครับดีใจที่มาพบเธออยู่ใต้แผ่นฟ้าพอยิ้มที่ส่งมอบมามันคือกำลังใจ